สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะวันนี้เช้าวันพฤหัสที่25 มีนาคม 2564ค่ะนี่ก็จะเป็นเมล็ดของตะเคียนทองนะคะที่หนิงได้ทำการเก็บมาเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวหนิงจะทดสอบนะคะเพาะเมล็ดดูนะคะเราจะหยุมเอาจากในนี้นี่แหละเนี่ยนะคะแล้วก็แช่ในน้ำเลยค่ะแช่ในน้ำน้ำสะอาดปกติเราเนี่ยแหละค่ะแช่ไปเลยนะคะหยุมเอาจากในนี้นะคะที่หนิงเก็บมาเมื่อวานนะคะวันที่24วันนี้วันที่25นะคะหนิงจะทำการแช่เมล็ดไว้แบบนี้นะคะ1วันนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทำการนำไปหมกในขุยมะพร้าวละเอียดนะคะเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูอัตรางอกไปพร้อมๆกันนะคะนี่สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับหนิงนะคะวันนี้หนิงจะมาอัปเดตเม็ดตะเคียนทองนะคะที่หนิงทำการเพาะนะคะในเม็ดที่เก็บมาชุดแรกนะคะหนิงเพาะไปเมื่อวันที่25วันพฤหัสที่25มีนาคมนะคะนี่นะคะก็เป็นแก้วที่หนิงใช้เพาะนะคะจะสังเกตเห็นว่ารากเริ่มแทงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันค่ะนี่นะคะเป็นเม็ดที่เราสุ่มมาจากในกองนะคะนี่ค่ะนี่นะคะเริ่มงอกแล้วนะคะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่29นะคะนี่งอกแล้วนะคะคือว่าอันที่จริงเนี่ยเราจะต้องปล่อยไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ยต้องปล่อยให้เขางอกให้เต็มที่นะคะแต่ทีนี้หนิงมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าเมล็ดของเราเนี่ยทำการเพาะแล้วอัตรางอกเป็นอย่างไรนะคะนี่นะคะ นี่ค่ะนี่คือเม็ดตะเคียนทองนะคะสมบูรณ์มากเลยนะคะเนี่ยค่ะเม็ดเขาก็จะเริ่มทยอยงอกกันนะคะคือหนิงเนี่ยนะคะใช้ก็คือใช้วัสดุที่มีรูระบายน้ำนะคะแล้วก็ใช้ขุยมะพร้าวละเอียดนะคะแบบนี้เนี่ยค่ะแล้วก็เรื่องของความชื้นนะคะเราจะต้องไม่ให้เขาแบบชื้นเกินไปนะคะเดี๋ยวเม็ดเขาจะเป็นนมเน่านะคะเอาชื้นพอดีนะคะเนี่ยค่ะอัตรางอกดีมากเลยนะคะเพราะว่าเมล็ดที่เราเก็บเนี่ยเป็นเมล็ดที่สดใหม่นะคะไม่ใช่เมล็ดอ่อนนะคะนี่งอกเพียบเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อกันเข้ามาได้ค่ะหนิงจำหน่ายอยู่กิโลกรัมละ200บาทนะคะนี่ค่ะหรือท่านใดที่อยู่ใกล้ๆละแวกใกล้เคียงนะคะหนิงอยู่จังหวัดชลบุรีนะคะอำเภอหนองใหญ่ตำบลคลองภูค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะทำการแยกออกไปนะคะแล้วจิ้มลงถุงนะคะนี่ก็เป็นวิธีการสาธิตนะคะการเพาะเมล็ดนะคะทดสอบอัตรางอกนะคะถือว่าอัตรางอกดีมากๆเลยนะคะหนึ่งเราเก็บเมล็ดพันธุ์สดใหม่นะคะเนี่ยค่ะไม่ใช่เมล็ดอ่อนนะคะเมล็ดพันธุ์สดใหม่มากเลยนะคะอัตรางอกก็จะดีนะคะเมล็ดตะเคียนเนี่ยเก็บมาแล้วนะคะเราทำการเพาะได้เลยนะคะเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้หลายวันเป็นอาทิตย์เนี่ยคือเมล็ดเขาจะฝ่อนะคะหรืออาจจะตายนึ่งนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ